ครับหลังจากเราก็กางเต็นท์นอนเต็นท์เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเก็บเต็นท์อีกูกันนะครับสอนวิธีการพับเก็บยังไงให้มันเล็กเข้าถุงได้นะครับเพราะเต็นท์อีกูมันจะเล็กนะครับถุงมันเล็กแล้วก็เราต้องม้วนให้มันเล็กลงแล้วก็จัดการร้อยเต็นท์แห้งก่อนนะครับสะบัดเต็นท์สะบัดนุ่งขนาดน้ำออกถอนสมอบกนะครับทุกจุดเลยนะครับที่เราปักไว้ง่ายๆนะครับถอนออกปุ๊บอันแรกถอนนี้นะครับตัวต่อไปนะครับกรณีไม่มีค้อนครับใช้ห่วงนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ถอนออกมาง่ายไหมครับใช้ตัวของมันเองอะถอนมันเลยทุกจุดเชือกนี่เราไม่เก็บก็ได้นะครับเราค่อยม้วนเอาม้วนเก็บไว้ตัวไฟชีสนะฮะถอนออกเลยครับเห็นไหมครับง่ายนะครับใช้อุปกรณ์มันให้เป็นประโยชน์ถอนทุกจุดเสร็จแล้วนะครับเขาแนะนำนะครับควรจะเช็ดทำความสะอาดตัวสมอบกอีกทีนึงนะครับล้างหน่อยครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับยืดอายุในการใช้งานนี่ก็เดี๋ยวผมไปล้างที่ออฟฟิศอีกทีนึงนะครับเห็นก่อนก็จากนั้นก็ปลดตะขอนะครับปลดตะขอครับปลดตะขออย่าคิดลึกนะครับปลดตะของ่ายหน่อยเพราะว่าตัวเสาไฟชีสจะอยู่กับตัวเต็นท์จับเลยนะครับจับข้างนี้มันก็ได้ครับรวบมาเลยครับรวบมาแล้วก็พับไว้แล้วก็เก็บตัวบนก่อนนะครับข้อสำคัญนะครับตัวไฟชีสด้านบนควรเอาไว้ด้านบนตัวเสาคานอีกทีนึงนะครับเพื่อมันจะค้ำรับน้ำหนักตัวผ้าไฟชีสจากนั้นก็ปลดตะขอที่มีมาทุกจุดไม่ต้องไปแกะเชือกตัวนี้นะครับมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับนี่ฮะเชือกตรงหัวกะโหลก3ทางไม่ต้องไปแกะไม่ต้องยุ่งมันเลยครับก็ถอดไปครับเก็บตัวนี้มันก็จะเล็กนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีนิดอย่างนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวตะข่ายดังนั้นประตูเราไม่ต้องปิดก็ได้นะครับตะข่ายมันไล่ลมอยู่แล้วสมอบกก็ยังเหลือนะครับตัวนี้ยังเหลืออีกหลายจุดก็ยัดเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดอีกทีนึงจากนั้นนะครับก็เก็บเสาใส่ถุงซะให้เรียบร้อยไปถ้าจะล้างทำความสะอาดเต็นท์นะครับควรใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับเน้นน้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับอย่าลงน้ำยานะครับผ้าเสื่อมนี่ถ้าลงน้ำยาคือจะพวกแฟบพวกอะไรเนี่ยมันจะกัดตัวเคลือบน้ำยากันน้ำนะครับแล้วก็พับขึ้นไปก่อนเหมือนเดิมครับอันนี้เอาที่ถนัดนะครับเนื่องจากตัวนี้มันจะยาวนะครับเลยมาหน่อยก็ได้พับขึ้นให้ถุงวัดก่อนประมาณนี้เราก็พับขึ้นไปอีกให้เสาวัดก็ได้อันนี้มันยังใหญ่กว่าเสานะครับใหญ่กว่าแล้วก็ดันเข้าไปครึ่งนึงเลยหรือไม่ก็พับตรงนี้ครึ่งนึงสะดุดครับพับให้มันเล็กลงนะครับ
พื่อให้มันเข้าถึงได้เนี่ยลองวัดดูโอ้มันยังใหญ่กว่าถุงนะครับบังคับเข้าไปอีกถึงตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับได้จังหวะแล้วก็พับไปทีนี้มันก็จะประมาณนี้เล็กๆใส่สมอบกเสาปลายคลิปนี้ก็ควรพับให้เท่ากับตัวที่เราพับไว้กับถุงนะฮะเดี๋ยวจะลกๆหน่อยโอ้โหเครือไม้เยอะดูสิเครือเยอะไล่ลมหน่อยไล่ลมไปก่อนจากนั้นก็เหมือนเดิมใช้เสากดนะครับจับให้มันปลายที่สุดนะครับแล้วก็กดม้วนใช้ข้อมือหลายดันไปอันนี้มันลิดม้วนไปก่อนรอบหนึ่งเนื่องจากผ้ามันยาวไปแล้วก็พับฝาไฟชีสเข้าไปอีกหน่อยเพื่อมันจะได้เก็บง่ายขึ้นเอาเขาดันไว้เชือกน่าจะแถบมาให้เส้นเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็ไปหาเชือกเสริมได้ครับเชือกปงเชือกปอเชือกฟางอะไรก็ได้ครับเนี่ยมัดอันนี้มาดูกันว่าจะใส่ได้ไหมก็จะใหญ่กว่าถุงนิดนึงครับเหมือนเดิมครับใส่ด้านที่มันซิปเป็นฝั่งนี้นะฮะดันเข้าไปแล้วกดลงไปนิดนึงครับถ้าเรากลัวใส่ไม่ได้ครับกดไปปุ๊บนะฮะแล้วรูดปิดนะครับเสร็จแล้วครับพับอีกูเล็กๆยังไงก็ลูกค้าก็ไปลองใช้ดูได้นะครับวิธีการแบบนี้แล้วแต่ท่านถนัดนะครับจะพับลายไหนก็ได้ขอให้ไล่ลมแน่นๆนะครับไงครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ